คุณผู้ชมไปสำรวจกันสักหน่อยนะคะว่าในแง่ของ recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ถูกพูดถึงนั้นบ้างก็บอกว่าเกิดแน่นะคะแต่บ้างก็บอกว่าอาจจะไม่เกิดแต่ว่าทางด้านของ Moody's บอกว่าสิ่งที่ต้องเจอน่าจะใช้คำว่า slow recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่จะใช้คำว่า recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองค่ะโดยความวิตกกังวลนะคะที่เกิดขึ้นในปี2023นี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเองนักลงทุนเองหรือว่าประชาชนทั่วไปเองต่างก็พูดถึงนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นโตลดลงแน่ๆแต่ว่าจะลดลงแค่เป็นการเติบโตแบบชะลอหรือจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่า recession ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะล่าสุดเอง Moody's Analytics คาดการณ์นะคะว่าสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าในปีนี้ก็คือ slow recession นะคะหรือว่า slow บวกตัว recession ก็คือเหมือนคล้ายๆกับเอารีออกไปแล้วก็ slow มาแทนคำว่า reเราก็ต่อด้วยเซสชันนั่นเองนะคะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่เขาคิดว่าน่าจะชะลอตัวลงค่ะซึ่งก็หมายความว่าเศรษฐกิจจะพยายามประคองตัวโตต่อไปได้สักระยะหนึ่งจนถึงแบบหยุดชะงักเลยนะคะและหลังจากนั้นค่ะเศรษฐกิจนั้นก็จะค่อยๆกลับมาฟื้นได้ไม่ถึงขั้นชะลอไปจนถึงติดลบหรือว่าหยุดชะงักแบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะนั่นแปลว่าเศรษฐกิจถดถอยที่หลายคนกังวลกันMoody'sประเมินว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นค่ะโดยทางด้านของมาร์คแซนดี้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics นะคะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีความเสี่ยงรายล้อมนะคะสำหรับปี2023ซึ่งก็น่าจะพบกับความยากลำบากทีเดียวค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออัตราเงินเฟ้อกำลังส่งสัญญาณลดลงอย่างรวดเร็วแล้วปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็อาจจะมีโชคเล็กน้อยนะคะรวมถึงการกำหนดนโยบายที่ถือว่าชาญฉลาดพอสมควรโดยธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็พยายามธนาคารกลางอื่นก็พยายามที่จะประคองเศรษฐกิจให้หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ในท้ายที่สุดโดย Moody's ชี้แจงนะคะว่าภาวะ slow recession เป็นภาวะที่นักเศรษฐศาสตร์อีกรายของ Moody's นะคะเขาให้คำนิยามนะคะว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใกล้จะหยุดนิ่งและแต่ยังไม่ถึงขั้นถดถอยค่ะการว่างงานเพิ่มขึ้นแต่ไม่พุ่งพรวดไปขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งก็รวมถึงธุรกิจที่ยังทำกำไรได้งบดุลที่ยังแข็งแกร่งของผู้บริโภคและระบบธนาคารที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมาก็น่าจะทำให้ประคองเศรษฐกิจสหรัฐให้รอดพ้นภาวะถดถอยไปได้แบบเฉียดฉิวเลยค่ะโดยมูดี้สคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจไม่ได้ถูกรบกวนจากความไม่สมดุลที่น่าหนักใจเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลักๆเลยก็มาจากภาวะความไม่สมดุลที่น่าหนักใจเช่นอะไรเช่นตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ตอนนั้นมีฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างมากจนเกินไปจนท้ายที่สุดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็ถ้าเราคุ้นเคยกันก็เช่น .com crisis ในปี2000เป็นต้นนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เกิดภาวะแบบนั้นขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรมองโลกในแง่ดีจนเกินไปว่าเศรษฐกิจยังไงก็จะรอดพ้นแน่ๆแต่ตรงกันข้ามก็ไม่ควรมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปจนไปประเมินว่ายังไงสหรัฐก็ไม่รอดภาวะถดถอยแน่ๆนี่คือสิ่งที่ Moody's บอกไว้นะคะส่วนข้อมูลวิจัยของทาง CFRA ค่ะบอกว่าความกลัวภาวะถดถอยทำให้ปี2022ที่ผ่านมาเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐนะตั้งแต่ปี2008เลยทีเดียวนะคะอย่างที่เราทราบดีว่า S&P 500ลดลงไปเกือบ 20% ทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นการลดลงครั้งใหญ่อันดับ4นะตั้งแต่ปี1945ส่วน CEO แล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมั่นใจนะคะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ได้จากผลกระทบของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐที่เดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อโดย 70% ของนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Bloomberg เชื่อว่าเศรษฐกิจรัฐจะเผชิญกับภาวะถดถอยในปีนี้บางค่ายก็ไปประเมินแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักกลยุทธ์บอกว่า 100% ทีเดียวที่เป็นโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะอาจจะต่างจาก Moody's ไปสักหน่อยขณะที่ทางด้านของเรนมายนิฮันซึ่งเป็น CEO ของ Bank of America นะคะบอกว่าแม้เศรษฐกิจนั้นจะเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้การเติบโตชะลอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การถดถอยที่เขามองว่าน่าจะเกิดขึ้นนั้นจะ
ป็นแบบ mild recession หรือว่าเป็นการถดถอยที่ไม่รุนแรงนะคะขณะที่ Goldman Sachs ค่ะก็เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถลงมาแบบ soft landing ได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นแบบนั้นก็คือตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งเป็นประวัติการนะคะอัตราเงินเฟ้อก็ชะลอตัวลงแล้วส่วนค่าจ้างที่แท้จริงก็กำลังร้อนแรงค่ะสวนทางกับราคาก๊าซหรือว่าราคาพลังงานที่ปรับตัวลงมาดังนั้นเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ชั่วคราวแล้วก็หยุดไปในท้ายที่สุดนั่นเองนะคะแม้ว่า Moody's จะฟันธงนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่เขาก็บอกว่าความเสี่ยงที่ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวไปจนถึงขั้นตกต่ำก็ยังมีแล้วก็ที่สำคัญความเปราะบางของเศรษฐกิจนั้นยังถือว่าอยู่ในช่วงเปราะบางเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะภาวะช็อคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในตลาดแรงงานแล้วก็ในแง่ของการทำธุรกิจด้วยโดยคาดการณ์นะคะในมุมของ Moody's ว่าปลายปี2023นี้อัตราการว่างงานของสหรัฐจะไปแต่ 4.2% จากระดับปัจจุบันที่ 3.7% นั่นเองค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ